มาดูความช่วยเหลือกันบ้างนะคะเป็นความช่วยเหลือจากจีนที่จัดส่งเวชภัณฑ์มาให้กับไทยเพื่อสู้กับโควิด-19 นะคะเมื่อวานนี้ก็มีการจัดส่งช่วงค่ำๆเวชภัณฑ์ก็ถูกจัดส่งมาถึงไทยแล้วนะคะแล้วก็มีการรับมอบอย่างเป็นทางการในวันนี้พาไปดูบรรยากาศของการรับมอบกันนะคะซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะพร้อมด้วยนายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานรับมอบเวชภัณฑ์ที่ทางการจีนส่งมาช่วยเหลือจากนายหยางซินอุปทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะสิ่งที่ส่งมานะคะมีทั้งหน้ากากอนามัยหน้ากากอนามัยเนี่ยมีมา 100,000 ชิ้นหน้ากาก N95 10,000 ชิ้นชุดป้องกัน 2,000 ชุดและชุดทดสอบ832ชิ้นมาสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์นะคะทางอุปทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนบอกว่าไทยกับจีนเนี่ยถือว่าเป็นมิตรประเทศที่มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาอย่างต่อเนื่องช่วงที่จีนมีปัญหาก็ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลไทยรวมไปถึงกำลังใจของคนไทยที่ส่งไปให้ยิ่งกว่านั้นนะคะชาวจีนมีความซาบซึ้งต่อพระราชสารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงแสดงความห่วงใยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขณะนี้จีนก็ขอให้ไทยผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะไปฟังเสียงอุปทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะเปิดแล้วใช่ไหมฝ่ายไทยก็ได้ให้ความช่วยเหลือและกำลังใจอย่างเต็มที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานสารต่อประธานาธิบดีสีจิ้งผิงพระองค์ท่านและพระบาทสมเด็จทางพระราชนีเนี่ยก็ได้พระราชทานวิชภัณฑ์ให้แก่พี่น้องคนอู่ฮั่นนอกจากนี้แล้วรัฐบาลไทยและก็ประชาชนคนไทยก็ได้มีการบริจาคและก็ให้กำลังใจมาตลอดหลายคนได้อัดคลิปและก็แชร์กันที่โซเชียลมีเดียทำให้คำว่าสู้ๆของภาษาไทยนั้นได้รับการรู้จักกันดีในของประชาชนคนจีนครับทั้งนี้ฝ่ายจีนจะซาบซึ้งใจมากและไม่มีวันจะลืมครับวิกฤตทางสาธารณสุขเนี่ยเป็นความเสี่ยงของท้าทายของมนุษย์เราทั้งหมดเราอาวุธที่ดีที่สุดที่จะป้องกันและเอาชนะกับสงครามอันนี้ก็คือช่วยเหลือซึ่งกันและกันและสมานสามัคคีกันเพราะฉะนั้นรัฐบาลจีนและพี่น้องคนจีนก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วยเราช่วยเหลือซึ่งกันและกันแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวประสบการณ์ซึ่งกันและกันนะครับเพื่อที่จะรับมือโควิด-19 แห่งนี้นอกจากนี้นะคะจีนยังจะร่วมกับไทยในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การป้องกันเชื้อโควิด-19 รวมถึงมีความร่วมมือเกี่ยวกับยารักษาด้วยนะคะซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่ารัฐบาลไทยทราบซึ้งในน้ำใจของสาธารณรัฐประชาชนจีนในครั้งนี้เช่นเดียวกันซึ่งเวชภัณฑ์ที่ได้รับก็จะนำไปใช้รักษาแล้วก็รับมือกับโควิด-19 เชื่อว่าไทยจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้ค่ะทุกๆวันที่ท่านอุปกรณ์เหล่านี้ก็จะได้ถูกนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดต่อการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิดถึงแม้จะมีจำนวนมากขึ้นแต่ด้วยการประสานงานที่ดีของท่านอุปทูตหยางซินคนที่ทำให้เรามั่นใจขึ้นมาในระดับที่สูงมากว่าในเรื่องของเวชภัณฑ์ในเรื่องของอาวุธต่างๆที่เราจะต้องมีเตรียมไว้ในการต่อสู้กับการรักษาคนไข้ผมเน้นย้ำนะครับในเรื่องของการรักษาคนไข้วันนี้ประเทศไทยเรามีความเข้มแข็งมีความพร้อมนะครับทั้งเรื่องของยาแพทย์เวชภัณฑ์เครื่องไม้ต่างๆด้วยการประสานงานของพวกเรากับทางประเทศจีน